คุณมอง ET อยู่ในรูปความถี่ ET เนี่ยมันเหมือนกับบอกว่าบอกความถี่ว่ามีสารอยู่แต่ละช่วงเวลาเท่าไหร่นะคะเราสามารถเขียน ET ให้อยู่ในรูป FT ได้นะคะ FT ตัวนี้หมายถึงอะไร FT เนี่ย ความหมายเชิงสถิติเหมือนค่าความถี่สะสมอะค่ะคือเอา ET ของแต่ละเวลาเนี่ยมารวมกันไปเรื่อยๆนะคะรวมไปเรื่อยๆจนที่ตำแหน่งสุดท้ายที่ทีเข้าสู่อินฟินิตี้ FT จะมีค่าเท่ากับ1นะคะฉะนั้นเวลาที่คุณคำนวณ FT เนี่ยพอเวลาเข้าสู่อินฟินิตี้คุณจะต้องได้ FT มีค่าเท่ากับ1คราวนี้ FT ความหมายคืออะไร FT ก็เหมือนกับว่าคุณเอา ET ของแต่ละเวลามารวมกันเรื่อยๆถูกไหมคะเอา FT เอา ET ของแต่ละเวลามารวมกันเรื่อยๆคุณก็จะได้ค่า FT สะสมมาเรื่อยๆนะคะโดยที่นิยามของ FT มีค่าเท่ากับ integral e t dt t ตั้งแต่0ถึง t ใดๆนะคะพอเวลาคุณพลอต FT เป็นฟังก์ชันกับ t มันจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะมันจะได้หน้าตาแบบนี้ในที่สุดค่ามันจะเข้าค่าสูงสุดของ FT ที่เป็นไปได้คือ1นะคะก็คือ 100% ของสารที่ออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์ฉะนั้น FT เป็นอีกตัวนึงคือบางทีถ้าเกิดคุณคำนวณ ET มาเนี่ยคุณเวลาที่คุณจะหาค่าว่าสัดส่วนสารออกมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยบางทีคุณคำนวณจากกราฟเก็บสะสมมาเป็นจุดๆไว้แต่พอมาเป็น FT ปุ๊บถ้าเกิดคุณทำ FT ไว้แทนที่คุณจะไปนั่งดู ET เปล่าคุณดู FT เลยคุณสามารถใช้ค่า FT บวกหักลบกันได้เลยก็จะบอกเป็น fraction ของสารเพราะว่านิยามของ FT แล้วคือการ integral e t dt ก็คือบอกถึงปริมาณสัดส่วนของสารที่ออกมาที่เวลาใดๆอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดกลับไปดูที่ตัวอย่างนี้ตัวอย่างตะกี้อะค่ะเนี่ยคุณมี e t dt แล้วคุณอยากจะหา f t dt นะคะวิธีการก็คือคุณก็ต่อช่องนี้มาเป็น FT นะคะ FT นิยามว่าเดี๋ยวจันต้องวาดกราฟด้วยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่า FT มีค่าเท่ากับอะไรนะ integral 0ถึง t e t dt ใช่ไหมคะฉะนั้นที่ตำแหน่งแรก t เท่ากับ0 FT เท่ากับเท่าไหร่0นะคะฉะนั้นตารางนี้ถ้าคุณจะทำ FT คุณก็ได้0ที่ช่องแรกช่องที่2 1อยู่นี่เดี๋ยวนะ10.22 et เท่ากับ 0.1 อ่ะต่อไปคุณจะหาคุณได้ FT กับ T ใช่ไหมคะ T เท่ากับ0 FT เท่ากับ0ถูกไหมคะต่อไป T เท่ากับ1 FT เท่ากับเท่าไหร่คุณก็ไปดูนิยามของมัน FT ก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรต0ถึง1 ET dt มันก็คือพื้นที่ใต้กราฟ ET ที่เวลา1นั่นเองถูกไหมคะตั้งแต่0ถึง1เนี่ยคุณจะหาพื้นที่ตรงนี้คุณใช้สูตรอะไรอะใช้สูตรอะไรไม่มีสูตรเนี่ยคุณจะใช้สูตรอะไรเช็คขึ้นนั่นน่ะสิไม่มีใครทำได้เลยตั้งแต่ออกข้อสอบมันไม่เคยมีใครหาจุดที่1ถูกเลยมันก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมคุณก็วาดกราฟมาคุณก็เนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าไอเดีย FT DT
เอ้ยโทษทีค่ะ f ใหญ่ t เนี่ยมีค่าเท่ากับอินทิเกรล et dt เนี่ยคุณวาดกราฟมาคุณจะใช้อะไรใช้สามเหลี่ยมเซนหนึ่งส่วนสองได้ค่าเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะคุณก็ได้ 0.01 ที่ t เท่ากับ2เวลาที่ t เท่ากับ2คุณก็ต้องอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ถูกไหมคะถูกไหมคะ ได้เท่าไหร่คุณก็ไปเลือกใช้เนื่องจากกราฟของคุณมันไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมมันเป็นรูปโค้งอยู่ดูรูปอาจารย์ว่าเห็นไหมพอเป็น2ปุ๊บมันไม่เป็นสามเหลี่ยมแล้วคุณก็ไปใช้จุด0 1 2กี่จุด3จุดนะคุณใช้3จุดที่เหลือเนี่ยคุณจะหาได้ละคุณจะมีปัญหาแค่จุดแรกที่คุณหาไม่ได้นะคะแล้วสุดท้ายถ้าเกิดคุณลองไปหาดูเทอมสุดท้ายเนี่ยET มีค่าเท่ากับอินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้ ET dt ซึ่งตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1ใช่ค่ะพอที่เวลา14คุณจะพบว่าเท่ากับ1ใครที่หา FT เกิน1นะคะคุณผิดอยู่แล้วช่องนั้นคุณจะได้0คะแนนนะคะเพราะโดยไอเดียแล้ว FT เกิน1ไม่ได้น้อยกว่า1ก็ไม่ได้เพราะคุณใส่สารเข้าไป fraction เท่ากับ1มีค่ะมีคนตอบที่14เนี่ยFT เท่ากับ 0.009 คือประมาณว่าตอบ0นั่นแหละซึ่งไม่ถูก FT มันบอกถึงปริมาณสัดส่วนของสารที่ออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์ฉะนั้นที่เวลาเข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วค่ามันต้องเท่ากับ1แต่ว่าสารคุณออกมาทั้งหมดนะคะคราวนี้พอคุณหาอย่างนี้ได้ปุ๊บคุณก็จะได้ค่าทั้งหมดนะพอใกล้ๆตรงนี้มันก็จะเริ่มเป็น 0.997 อะไรก็ว่าไปค่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาคุณมาพล็อตกราฟเนี่ยft เป็นฟังก์ชันกับ t เนี่ยมันคือ term accumulation ฉะนั้นกราฟมันจะเป็นคล้ายๆ s shape แล้วสุดท้ายวิ่งเข้า1นะคะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณทํา ft ไว้แล้วเวลาที่ถามว่าสัดส่วนของสารที่ออกมาตั้งแต่เวลา3ถึง6ทํายังไงคุณก็ไปอ่าน ft ที่เวลา3กับที่เวลา6หักลบกันก็ใช้ได้เลยถูกมั้ยคะคุณก็หักลบกันออกมาคุณก็ได้ค่าเลยคุณไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปหาพื้นที่ใต้กราฟ ET ตั้งแต่3ถึง6แล้วเพราะว่าคุณใช้ค่า FT ของคุณเนี่ยตั้งแต่3แต่ค่า6ค่า FT ที่เวลา6นาทีลบค่า FT ที่3นาทีได้คำตอบเท่ากันเลยนะคะตรงนี้เอากลับไปทำนะเพราะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากไม่ได้พล็อต FT ให้ดูแต่ข้อสอบเนี่ยคือให้พล็อต FT ด้วยลองไปทำนะคะพอทำเป็นกราฟ FT ขึ้นมา FT หน้าตาออกมาต้องเป็นรูปนี้นะถ้าไม่ได้รูปนี้เนี่ยถ้าไม่ได้หายไปไหนถ้าไม่ได้รูปนี้นะผิดค่ะพอหาได้รูปนี้เสร็จแล้วการที่จะเช็คว่าค่าของคุณถูกหรือผิดนะคะคุณไปดูที่ข้อ B ข้อ B บอกว่าหาสัดส่วนระหว่างสัดส่วนที่สารออกจากเครื่องปฏิกรณ์ระหว่าง3ถึง6นาทีให้คุณเอาค่า FT ที่6นาทีลบ FT ที่3นาทีถ้าได้51แสดงว่าถูกถ้าไม่ได้51แสดงว่าคำนวณ FT ผิดเข้าใจไหมนะคะตัวนี้เป็นจุดเช็คของคุณหรือคุณจะไปหาตามข้อ C ข้อ C บอกว่าให้หาปริมาณสัดส่วนที่สารใช้เวลาน้อยกว่า3นาทีคุณก็ไปดู FT คุณที่ตำแหน่ง3เท่ากันกับค่านั้นไหมถ้าเท่าแสดงว่าถูกมีใครสงสัยไหมคะต่อไปคราวนี้คุณจะเห็นว่าสารคุณออกมาที่เวลาไม่เท่ากันตัวแทนตัวไหนที่จะใช้เป็นตัวแทนในการบอกว่าสารของคุณเนี่ยใช้เวลาในเครื่องปฏิกรณ์เท่าไหร่โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเครื่องปฏิถ้าสารของคุณเนี่ยเป็นเครื่องปฏิกรณ์อุดมคติคุณก็ตอบเลยว่าเวลาเฉลี่ยของสารคุณก็คือค่าทาวสารคุณออกมาด้วยเวลาเท่ากันทั้งหมดแต่คุณจะพบว่าเวลาที่คุณมาลองทดสอบความเป็นอุดมคติของ
เครื่องปฏิกรณ์คุณจะไม่ได้สารออกมาที่เวลาเดียวกันทั้งหมดฉะนั้นแล้วเวลาไหนที่จะเป็นตัวแทนของสารของคุณเขาบอกว่าเวลาตัวนั้นเรียกว่าเวลา residence เฉลี่ยก็คือ mean residence time mean residence time หามาจากไหนหามาจากสูตรนี้เลยค่ะ integrate et dt integrate t et dt t ตั้งแต่0ถึง infinity หารด้วย integrate et dt 0ถึง infinity แต่เทอมหารของมันมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะพื้นที่ใต้กราฟของ e กับ t เนี่ยที่เวลาตั้งแต่0ถึง infinity มีค่าเท่ากับ1ฉะนั้นมันเลยได้เป็นเทอม integral 0ถึง infinity t et dt ฉะนั้นวิธีการเนี่ยคุณก็เอาอย่างโจทย์ข้อตะกี้ค่ะเดี๋ยวมันจะพูดถึงโจทย์ข้อตะกี้ต่อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปโจทย์ตะกี้คุณเห็น TM แล้วนะ TM มีค่ามีตามสูตรนี้นะ TET DT นะคะอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง infinityในส่วนที่เป็นหน้า267เขาจะดีไลฟ์ให้ดูว่าทำไมมันถึงเป็นตัวแทนให้เราได้แล้วถ้าเป็น ideal case แล้วเนี่ย t กับ tau จะมีค่าเท่ากันนะคะค่า mean residence time เนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่า tau ของเราสำหรับกรณีที่เครื่องปฏิกรณ์เป็นแบบอุดมคตินะคะฉะนั้นเราสามารถหาปริมาตรเครื่องปฏิกรณ์ได้จากปริมาตรเครื่องปฏิกรณ์มีค่าเท่ากับอัตราการไหลเชิงปริมาตรคูณ TM ตัวนี้นั่นเองนะคะอีกตัวแปรหนึ่งที่คุณจะต้องหาก็คือค่า Variance นะคะค่า Variance นิยามว่า Summation โทษทีค่ะ Variance ก็คือ Sigma Square นะคะมีค่าเท่ากับ TM T ลบ TM Square ETบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันคือสถิตินะคะฉะนั้นพอคุณหาค่า Mean Residence Time มาแล้วคุณก็จะต้องหาค่า Variance ด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างตะกี้ก็สอนคุณหาค่า TM กับค่า Variance นะคะตะกี้ตารางมันได้มาถึงนี้แล้วใช่ไหมได้ CT ET จริงๆคุณหา FT ได้แล้วนะคะคุณก็กลับบ้านไปทำ FT เองนะคะอย่าลืมนะไปเช็คค่านะคุณทำได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าห้องสอบในห้องสอบคุณจะทำได้แต่ถ้าอยู่บ้านยังทำไม่ได้เลยในห้องสอบจะทำได้ไหมไม่ได้ตอนนี้คุณยังมีเวลาอีกเยอะแยะนะคะที่จะเตรียมตัวลองไปทำเนาะหา mean residence time ทำยังไง mean residence time บอกว่าเกิดจาก t ทำ et ใช่ไหมคูณ et ใช่ไหมคะคุณรู้ et คุณรู้ t คุณก็คูณยาวไปเลยนะคะจากนั้นคุณเอา t et ไปพลอตกราฟกับ t นะคะคุณพลอตกราฟแบบนี้ค่ะนะคะกราฟคุณก็จะได้หน้าตาอย่างนี้อีกแล้วแหละคุณหาพื้นที่ใต้กราฟก็จะได้เป็น TM นะคะอันดับแรกคุณจะต้องมีข้อมูล TET ก่อนนะคะ TET หามาจากไหนนี่ค่ะจากตารางเลยคุณทราบ ET บอกเลยถ้าหา ET ไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะที่เหลือไม่ต้องทำก็ตกไปแต่ถ้าหา ET ได้ยังสามารถหา TM ได้นะคะวิธีการก็คือเอา ET คูณ T นะคะ ET คูณ T เสร็จเรียบร้อยแล้วไปพอตกราฟแบบนี้นะคะพอพอตกราฟปุ๊บหาพื้นที่ใต้กราฟนะคะหาพื้นที่ใต้กราฟได้เป็น TM เลยต่อไปหา Variance นิยาม Variance บอกว่ามีค่าเท่ากับ Integral T ลบ TM กำลัง2 ET DT หา TM ไม่ได้ก็หา Variance ไม่ได้นะคะแต่ถ้าหา TM ได้ทำยังไงหาเทอม T ลบ TM ขึ้นมา TM คุณหาค่าได้แล้วt เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย t เท่ากับตามช่องนี้นะคะจากนั้นจับมันยกกำลัง2ยกกำลัง2เสร็จแล้วไปคูณกับ et นะคะทำไปเรื่อยๆเ
ทำเสร็จแล้วทำยังไงก็พอดกราฟอีกอะค่ะนะก็จะได้กราฟอย่างนี้หาพื้นที่ใต้กราฟก็เป็นแวเรียนแค่นี้เองค่ะนะคะสูตรตัวนี้เนี่ยสรุปเป็นกราฟได้หน้าตาแบบนี้ฉะนั้นหน้าที่ก็คือสิ่งแรกใครยังหาพื้นที่ใต้กราฟไม่เป็นนะคะไปฝึกซะบอกแล้วว่าบทที่2เนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะผ่านคุณก็จะต้องมาเจอบทที่9อีกนะคะ